มาดูทองคำครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่ก่อนเนาะทองคำเป็นขาขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ถ้าดูใน Time Frame Day เนี่ยทองคำเป็นขาขึ้นในช่วงตั้งแต่ปี2019นะ2019นะครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงนี้นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูตั้งแต่ช่วงนี้ครับนี่ตั้งแต่ช่วงนี้นะเป็นขาขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ 1,200-1,300 ประมาณนี้1,200-1,300 นะครับตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับเราดูยังไงเป็นเทรนขาขึ้นครับเราใช้เส้น200วันดูนะครับถ้ากราฟราคาปรับฐานแล้วกลับมาขึ้นเส้น200วันได้ครับก็จะเป็นขาขึ้นนะครับก็มีหลุดลงไปบ้างนะนี่มีหลุดลงไปบ้างนะครับมีหลุดลงไปบ้างนะครับแต่ก็ดันตัวกลับมาใหม่ได้นะครับดันตัวกลับมาใหม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อทำราคาสูงสุดนะครับทำราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,000 นิดนะใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อน 2,073 ประมาณนี้ครับผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะให้เลขกลมๆเลยนะครับแล้วดูยังไงว่ามันจะจบที่2073ถูกไหมนะครับเดี๋ยวผมตีขาขึ้นไว้ให้ก่อนนะคือช่วงนี้เนาะนะครับเราเอาเป็นสีแดงแล้วกันครับนะครับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วรู้ได้ไงว่า2073มันจะจบถูกไหมคุณดูไทม์เฟรมใหญ่นี่ครับไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยเราเบรกแนวต้านใหญ่ประมาณ1922ลงมาครับนะ1922ลงมานะครับแนวต้าน1922เนี่ยจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็จะมีแรงเทขายอยู่แล้วพักหนึ่งนะครับแต่ก็ดันขึ้นต่อนะครับเป็นเพราะเป็นจากสถานการณ์โควิดเนาะทุกคนก็จะมาลงทุนทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเป็นแนวต้านสำคัญตั้งแต่สมัยปีคาดว่าน่าจะเป็นระหว่าง2010ถึง2012นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับผมจึงมองว่าตรงจุด1922เนี่ยเป็นจุดที่พอสำหรับทองคำแล้วนะครับแต่ตอนนั้นมีสถานการณ์โควิดเข้ามาบวกด้วยคนจะมาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือทองคำจึงทำราคาสูงสุดใหม่อยู่ที่2073นะครับ2073นะครับเมื่อผ่าน1992ได้แล้วแล้วทำไปจุด2073นะครับแล้วปรับตัวลงครับปรับตัวลงมาหลุด1922จึงมองเป็นเซลมองเป็นขาลงทันทีเพราะว่าคุณมาหลุดแนวต้านสำคัญที่กลายเป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้แล้วคุณหลุดลงไปนะครับหลุดลงไปนะเราจึงมองการตีเทรนแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองตีเส้นก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับเส้นเทรนขาขึ้นเราขอเป็นสีเขียวนะครับ
เส้นเทรนขาขึ้นเราปรับเป็นสีเขียวก่อนนะมันจะได้แยกได้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะเมื่อทองคำทำราคาสูงสุดไปที่ 2,073 แล้วนะครับและปรับตัวหลุด1922ลงมาเนี่ยจึงมองเป็นลงนะครับจึงมองเป็นลงนะนะครับตอนนี้ก็มาหยุดอยู่ที่แถว1675นะครับ1675นะครับแล้วก็เด้งกลับแนวรับผมเอาเป็นสีแดงนะครับนะครับและเราจะตีเส้นเทรนขาลงฝั่งไฮไว้ครับนี่นะครับและตีเส้นเทรนขาลงฟังโลนะครับไว้แบบนี้นะนะครับเทรนตอนนี้ครับมันจึงมองเป็นลงคือหนึ่งหลุดเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโลมาอันดับแรกคือหลุด1922มาแล้วนะครับแล้วก็มารับอยู่ที่1675นะครับและในสไตล์เส้น200วันนะครับที่มันอ่านเทรนนะเขาขึ้นจาก1287ไปทะลุ1922และทำออทำไฮอยู่ที่2073ถูกไหมและย่อลงมาหลุด1922และจุดที่เปลี่ยนเทนจากที่นักเทคนิคส่วนใหญ่อ่านนะครับหลุดเส้น200วันใน time frame day นะครับคือตรงนี้หลุดตรงนี้หลุด1820ประมาณนี้เนาะหลุด1820มันจึงยิ่งมองเป็นเทนขาลงสำหรับคนที่อ่านเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอ่านที่หน้าเฉลี่ยมันจึงมองเป็นเทรนขาลงอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณยังกลับมายืน1820ไม่ได้นะครับมันก็ยังมองเป็นลงอยู่นะครับยังมองเป็นแรงเซลล์คุมแรงบายมากกว่านะครับมองประมาณนี้เนาะนะครับแล้วผมจะอ่านแนวรับแนวต้านปัจจุบันไว้นะครับคือแนวต้านแรก1797แล้วกันครับนะครับแนวรับแรก1755เนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแนวรับถัดไปหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับแนวรับถัดไปหนึ่งหกเก้าแปดนะครับจะประมาณนี้นะสรุปแผนทองคำครับตอนนี้ยังเป็นเทรนขาลงถ้าเราอ่านจากเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแนวรับแรก1755ถ้าหลุดจะมองเป็นลงต่อครับลงมาต่อคือ1722 1698และ1675นะครับยิ่งถ้าหลุด1675จะม้วนตัวลงแบบรุนแรงนะครับ
แนวต้านแรก1797นะครับเป็นแนวต้านรีบาวด์เนาะแนวต้านที่ควรจะผ่านให้ได้แล้วกลับเป็นขาขึ้นคือ1820นะครับแต่ถ้าในสไตล์เทรนด์โดยอ่านจากเส้นเทรนด์เส้นกดนะครับคุณต้องยืนเหนือ1880ถึงจะกลับเป็นขาขึ้นนะครับแล้วย่อตัวมาต้องเบรกขึ้นไปต่อนะครับแผนทองคำก็จะประมาณนี้นะครับแต่มุมมองผมก็ยังมองเป็นลงอยู่นะครับยังมองเป็นลงอยู่เนาะเพราะว่าผมจะมองเส้น200วันควบคู่กับเส้นเทรนด์เส้นกดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามองจากทฤษฎีทั่วไปก็คือตอนนี้มันขึ้นไปทำออลไทม์ไฮอยู่2013นะแล้วมันดันหลุดแนวต้านเดิมที่เป็นแข็งมากๆจากสมัยปีเก่าๆนู้นนะครับลงมาหลุดที่กลายเป็นแนวรับสำคัญ1922แล้วหลุดไปแล้วถ้ากลับไป1922ไม่ได้เนี่ยมันมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นถูกไหมลงมากกว่าขึ้นถ้าเกิดเป็นกองทุนหรือว่าคนที่เทรดหนักๆผมว่าเขาน่าจะมองเซลล์มากกว่าบายนะครับอาจจะมีบายรีบาวด์เด้งๆบ้างครับแต่มันก็เทรนมันลงไปแล้วครับเทรนมันลงไปแล้วนะแต่ถ้ายกเว้นว่าเออมันเบรก1820แรงๆแท่งเขียวสูงๆแล้วก็ไปเหนือ 1,900 ได้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่ามุมมองภาพใหญ่ผมมองเป็นลงนะครับมองเป็นลงนะครับประมาณนี้เนาะแผนทองคำนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ